สวัสดีครับผมเอ็มรถซิ่งไทยแลนด์นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมพาเพื่อนๆมาดูเจ้าคันนี้ครับเป็น Isuzu Mew X นะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าสำหรับคันนี้นะครับมูลค่าของแต่งกว่า 800,000 บาทนะครับสุดยอดมากๆนะครับเห็นเรียบๆคลีนๆอย่างนี้นะต้องบอกเลยว่าของแต่งแท้ทั้งคันนะครับแล้วก็รถคันนี้ครับเป็นของเจ้าของร้านนี้ครับกมลการยานั่นเองนะครับรถคันนี้เป็นรถของน้ากมลครับแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกับน้ากมลกันครับว่าสำหรับคัน Mew X นะครับใน 800,000 บาทเนี่ยแต่งอะไรบ้างนะครับโอเคทั้งนั้นเดี๋ยวไปเจอน้ากมลกันครับไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเจอกันเหมือนเดิมใช่แล้วนะครับคันนี้จริงๆอ่ะเราสัญญากันไว้ใช่ว่าเสร็จเมื่อไหร่เดี๋ยวเอ็มรถซิ่งไทยแลนด์จะต้องมาถ่ายให้นะใช่แต่มาเจาะรายละเอียดกันว่าน้าทำอะไรไปบ้างครับผมเพื่อเป็นแนวทางใช่ผมว่าหลายๆคนเนี่ยพอเห็นคันนี้เนี่ยคือบางคนก็ไม่อยากจะแต่งให้มันโอเวอร์เกินไปครับผมแต่บางคนบอกว่าเฮ้ยงบเรามีเยอะได้ครับอันนี้พรีเมียมเลยพรีเมียมเลยครับทีแรกเรากะว่าจะมาถ่ายตั้งแต่ใหม่ๆป้ายแดงแต่น้าบอกว่าให้น้าแต่งก่อนนะแต่งก่อนครับแต่งก่อนก่อนที่จะออกมาก็เราก็ยังดูคอนเซปต์อยู่ครับคือตอนนี้คือสไตล์ง่ายๆคือรถ SUV ครับกึ่งครอบครัวกำลังมาแรงครับกระแสกำลังมาใช่แล้วครับผมนะครับเดี๋ยวไปดูกันอันนี้เป็นตัว Mew X รุ่นไหนนะตัวท็อปเลยตัวนี้ตัวรองทับตัวรองทับตัวนี้เครื่อง 3,000 เครื่อง 3,000 ครับครับขับ2อ๋อเป็น 3,000 รองท็อปแค่ขับ2ใช่ครับเพราะผมแอบเห็นภายในเนี่ยจริงๆเป็นภายในตัวท็อปเลยเหมือนเป๊ะใช่ใช่ใช่ครับใช่ครับแต่ว่าขับ2ไม่ใช่ขับ4ครับแล้วก็เป็นสีแดงผมเพิ่งเคยเห็นสีแดงคันแรกสวยมากครับมันเตะตาตรงสีแดงมันเด่นนะใช่สีแดงนะชอบสีแดงด้วยก็เลยเลือกสีแดงอันนี้เป็นแดงจากโรงงานเลยใช่ไหมนะใช่ครับแดงจากโรงงานเลยครับแดงจากโรงงานเลยแล้วก็เดี๋ยวดูชิ้นแรกด้านหน้าเนี่ยคืออันนี้เดิมหมดเดิมๆครับนะครับมีฝากระโปรงฝากระโปรงฝากระโปรงไม่ธรรมดานะฝากระโปรงที่เห็นว่าเป็นฝากระโปรงคาร์บอนแต่มาดูใกล้ๆดูลายครับอันนี้เป็นลายจิ๊กซอใช่ครับลายจิ๊กซอนะครับแล้วอย่างที่เคยบอกไปจริงๆตัวผ้านี้เราเคยเห็นกับรถน้ำไปแล้วใช่ครับมันเป็นตัวท็อปของมอนซ่าใช่ครับอยู่ประมาณ 50,000 50,000 นะครับตัวนี้รู้สึกว่าน่าจะเป็นตัววัสดุทำรถแข่งมั้งใช่อันเนี้ยที่ผมเคยศึกษามานะก็คืออันนี้เขาบอกว่าเป็นวัสดุเดียวกับที่ทำพวกแบบรถฟอร์มูล่า1ใช่ครับนะครับแล้วก็เทคโนโลยีเนี่ยเป็นเทคโนโลยีเดียวกันครับเบามากเบามากครับประมาณ 4-5 โลได้มั้ยประมาณ 4-5 โลใช่ครับถ้าเป็นฝาคาร์บอนธรรมดาเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ8โลถึง10โลใช่ครับใช่มั้ยแต่นี้เบาขึ้นไปอีกแล้วก็ข้างในมันเป็นคาร์บอนเป็นคาร์บอนครับเป็นคาร์บอนเพียงแต่ว่าทั้งหน้าเคลือบแต่ทั้งในไม่ได้เคลือบเป็นสวยมากคาร์บอนด้านๆใช่ครับถ้าใครสนใจจริงๆมันต้องแบ็คออเดอร์ประมาณ1เดือนอ๋อต้องสั่งก่อนใช่ครับเพราะตัวนี้เป็นแฮนด์เมดอ๋อครับผมนี่อันเนี้ยถ้าลายจิ๊กซอเขาจะค่อยๆเรียงใช่ครับนะครับแต่ทีนี้ต้องบอกก่อนนะครับตรงนี้ก็คือแต่ละบานแต่ละลายจะไม่เหมือนกันนะคือแล้วแต่ช่างจะวางใช่ใช่ใช่ครับครับเดี๋ยวผมเคาะให้ฟังเสียงเหมือนเหล็กเหมือนเหล็กไหมใช่ป่ะปกติไฟเบอร์เสียงมันจะแบบว่าแบบมันจะรู้ว่าคือไฟเบอร์พลาสติกแต่เนี้ยเคาะไปแบบเหล็กเหมือนเหล็กเหมือนเหล็กเหมือนเหล็กครับนะครับนี่อันนี้คือตัวฝากระโปรง 50,000 ประมาณ 50,000 นะครับ 50,000 50,000 บวกลบนะครับแล้วแต่รุ่นด้วยใช่ครับนะครับแล้วลวดลายก็สวยด้วยใช่ครับนะครับชิ้นต่อไปล้อใช่ไหมนะโอ้ล้อเลยนี่โอ้ตัวนี้หายากมากเขาบอกว่าราคาขึ้นเป็นว่าเล่นตัวน่าจะไป 200,000 กว่าแล้วมั้งใช่ไหมครับราคาของใหม่สมัยก่อนเนี่ยประมาณ 80,000 90,000 ใช่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 นะครับใช่ด้วยความที่เขาเลิกผลิตไปแล้วโอ้โหราคาขึ้นเลยครับเหมือนกับภาพสมเด็จอ่ะอันนี้ตอนนี้ราคาเท่าไหร่นะ 200,000 ก็หาซื้อไม่ได้เพราะไม่มีไม่มีใช่ตีละ 200,000 ตอนนี้นะครับถ้าใครเล่นสายรถเนี่ยจะรู้เลยว่าตัวล้อตัวเนี้ยปัจจุบันขนาดสติ๊กเกอร์ไม่สวยนะครับราคาก็ยังแตะ 200,000 ใช่อันนี้คือสติ๊กเกอร์กิฟต์เลยนะใช่ครับโอ้โหอันนี้ใหม่เลยครับอันนี้ล้อใหม่เลยล้อใหม่นี่จับคู่กับยางอันนี้โตโย ST3 ครับ ST3 ใช่ครับนะครับใช่ลายนี้ก็จะเป็นลายแบบว่าเป็นลายแบบสปอร์ตก็เป็นรถ SUV ครอบครัวโตโย ST3 ค่อนข้างที่จะตอบโจทย์ได้ทั้งแห้งได้ทั้งน้ำรีดน้ำได้ใช่ครับลายมันไม่เหมือนตัวอื่นนะลายมันจะเป็นแบบตัว V ใช่ครับใช่ครับใช่ใช่นะครับแก้มยางก็สวยครับครับนี่จริงๆแบบว่ารถบ้านแบบไม่ต้องแต่งซิ่งก็ใส่ได้นะครับสแตนดาร์ดจากโรงงานก็จะเป็น265648ครับใครที่ใช้ยาง265648ที่ติดรถ OE มาคือถ้าหมดอายุเปลี่ยนมาใช้ตัวนี้ก็ได้ครับคือล้อเดิมอ่ะใส่ได้เลยได้เลยได้เลยครับนะครับนี่เลยยางนี่ตกชุดเท่าไหร่นะ20,000ต้นๆ4เส้นอ่ะนะ4เส้น20,000ต้นๆ
แพงหมดยกเว้นยางยางไม่แพงใช่ครับยางไม่แพงครับยางไม่แพงครับนี่แล้วก็ตัวเบรกเบรกเป็นเบมโบ6บอทครับผมนี่แล้วก็ดูจานอันนี้จานสร้างขึ้นมาใหม่หรือว่าใช่ครับใช่ครับจานสร้างครับนะครับชุดนี้เท่าไหร่ชุดนี้จริงๆแล้วหน้าหลังอยู่ประมาณ 150,000 150,000 เอ้ยราคาไม่แรงจริงๆแล้วเป็นของคาเยนอ๋อคาเยนครับเฮ้ยคาเยนมันเป็นหน้าตาอย่างนี้แล้วนะทำได้ครับทำได้ก็คือมาบิ้วใช่ครับมาบิ้วครับมาบิ้วครับจานเนี่ยสร้างใหม่สร้างใหม่ครับอันนี้อีก 150,000 ประมาณ 150,000 หน้าหลังหน้าหลังนะหน้าหลังอ๋อหน้าหลังด้วยเดี๋ยวไปดูด้านหลังก่อนดีกว่าด้านหลังด้านหลังจะเป็น4พอทข้างหลังยังมีเค้าเป็นความเป็นคาเยนใช่ครับข้างหลังยังมีเค้าความเป็นคาเยนตัวนี้จะมีตัวนี้ด้วยตัวนี้คือจะเป็นเบรกไฟฟ้าป่ะใช่ใช่ครับผมจะต้องเพิ่มตัวนี้ขึ้นมาใช่ไหมเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็น MU-X หรือว่าเป็น Isuzu D-Max ตัวใหม่เนี่ยจะเป็นเบรกไฟฟ้าใช่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 ก็แสนห้าหน้าหลังเฮ้ยราคาไม่แรงมากเบรกนุ่มเบรกดีอยู่แล้วอันนี้น้าการันตีเลยครับเพราะว่ารถทุกคันน้าจะเอาแบบเนี้ยปกติน้าจะลองกับรถตัวเองก่อนใช่ครับจริงๆสเต็ปนี้ผมเคยเห็นน้าก็เคยใส่กับตัว D-Max ตัวบ้าแอลพาดน้าก็มีอ๋อแอลพาดน้าก็ใส่ตัวนี้เหมือนกันใส่เฮ้ยยังไม่ได้รีวิวแอลพาดน้าเลยไว้ติดตามแอลพาดน้าก็ซิ่งด้วยEP ต่อไปโอเคเดี๋ยว EP ต่อไปพาไปดูแอลพาดน้ากันบ้างนะครับนี่แล้วก็ทรงอันนี้น้าจัดทรงใหม่ปะตัวนี้ขอบคุณโปรเฟนเดอร์ด้วยนะตัวนี้น่าจะเป็นตัวท็อปสุดเลยข้างหน้าก็ต้องเป็น OEM OEM โหลด OEM ตัวโหลดโหลดครับมีแล้วมีแล้วส่วนในด้านหลังก็เป็นตัว OEM ซับทั้งเป็นตัวโหลดนะตัวนี้เดี๋ยวนะจะบอกนิดนึงครับตัวนี้คือเป็นตัวต้นแบบโปรโตไทป์ต้นแบบของโปรเฟนเดอร์ครับส่วนในด้านหลังของน้านี่คือน้ากดมาจมเลยครับจมเลยก็คือจริงๆแล้วมันเป็นแค่สปริงโหลดดีกว่าตรงนั้นคือทั้งบนสปริงนี่มันเป็นสตัดเหมือนรถเก๋งปรับที่ตัวสปริงเป็นสตัดด้วยครับใครอยากเตี้ยมากสตัดหมุนได้เลยตัวนี้ค่อนข้างจะพิเศษชุดนี้อยู่เท่าไหร่นะชุดนี้นะอยู่มัน 80,000 80,000 ก็จัดเต็มอ่ะเพราะว่าตัวท็อปเลยตัวท็อปเลยครับ OEM ผมใส่อยู่คือมันจบอยู่แล้วในชุดหน้าใช่ใช่แต่ปกติ OEM จะไม่มีชุดโหลดไม่มีครับนี่รอบแรกรอบแรกคันแรกเสร็จแล้วแล้วก็มีจำหน่ายแล้วด้วยมีแล้วด้วยมีแล้วด้วยครับแล้วเขาจะมีสำหรับรุ่นอื่นไหมนะมีครับมีทั้งสแตนดาร์ดมีทั้งโหลดใครอยากโหลดแล้วแบบฟีลลิ่งแบบขับแบบโอ้จริงๆขับนุ่มมากผมจะบอกให้นะไม่ธรรมดาอยู่แล้วนะครับผมประมาณ 80,000 ครับผมนะครับนี่เลยแล้วก็ภายนอกยังมีอีกจริงๆอ่ะผมแอบเห็นแล้วก็คุยกับน้ามาก่อนถึงรู้ตัวนี้มันไม่ได้มาจากโรงงานไม่ใช่ครับอันนี้น้าสร้างขึ้นมาเองใช่ครับนี่ใช่อันนี้เขาเรียกอะไรคิ้วคิ้วล้อคิ้วคิ้วคิ้วซึ่งจริงๆนะถ้าเป็นสายซิ่งถ้าใส่9นิ้วออฟสูตรแล้วล้อมันจะถูกเป่งออกมาพอโดนคิ้วตัวนี้หุ้มเข้าไปปุ๊บจะพอดีซุ้มเป๊ะเลยอ่ะใช่เนี่ยมันจะมีทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังใช่ครับนะครับรับกันเลยอันนี้ไม่มีจากโรงงานไม่มีครับไม่มีน้าทำมาคนแรกเลยน้าทำงานคนแรกเลยแล้วก็ตัวนี้เราจะมีให้เลือกนะฮะมีทั้งหุ้มแคปล่าหรือว่าจะเป็นดำด้านเรามีจำหน่ายหมดเลยครับผมนะครับนี่แล้วมันก็เข้านะเข้ากับบันไดอะไรแบบนี้ไปหมดเลยนะใช่ใช่ใช่ครับใช่ชุดนี้เท่าไหร่นะ 3,900 3,900 นี่รอบคันเลยปะรอบคัน4ชิ้นครับ4ชิ้น1 2 3 4 4ชิ้น 3,900 4ชุดบอก4ชิ้นไม่ได้หรอกข้างหน้า2ชิ้นละใช่4ชุด4ล้อเนี่ยใช่ 3,900 เอง 3,900 ครับราคาเบาๆครับนะครับเอ้ยแต่จริงๆนะใน 800,000 เนี่ยมันมีของหนักกับของเบาคนๆสลับกันไปสลับกันไปเก็บเล็กเก็บน้อยรถก็จะดูดีขึ้นนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูตรงด้านหลังกันบ้างนะด้านหลังครับนะครับนี่รุ่นนี้เขาจะมีเป็นแหลกหลังคาก็คือตามสไตล์ของตัวท็อปอ่ะใช่ใช่นะครับจริงๆจะบอกว่าตัวนี้เป็นรองท็อปไม่ได้จริงๆก็เป็นตัวท็อปแต่เป็นขับเคลื่อน2ล้อใช่ใช่นะครับนี่แล้วก็ด้านหลังนะตัวนี้จริงๆตัวนี้จริงๆนะตัวนี้จริงๆมันจะเป็นสีบอลครับน้าก็ถอดตัวนี้ออกมาครับชิ้นงานตัวนี้ออกมามันถอดได้ใช่ไหมถอดได้ครับครับแล้วก็เอาไปหุ้มคาร์บอนอ๋อเป็นลาย2ครับตัวนี้นะเป็นลาย2ก็คือจริงๆแล้วทางร้านน้ามีสับอ๋อคือถ้าใครอยากได้ไม่ต้องเสียเวลาไม่ต้องเสียเวลาไม่ต้องไปได้เลยพอน้าเบิกชิ้นอะไรชิ้นงานมาแล้วแล้วน้าก็เอาไปหุ้มไว้รอเลยตอนนี้มีเลยมีเลยอันนี้เท่าไหร่นะก็ประมาณ 5,000 นิดๆพออันนี้ 5,000 แต่เป็นคาร์บอนแท้นะเป็นคาร์บอนครับหุ้มคาร์บอนครับนะครับเข้าลูกเนียนแน่นอนอันนี้คือของเดิมมีอยู่แล้วนะครับแต่มันถอดได้ครับผมนี่แล้วก็นี่มีด้วยเป็นท่อพี่เม้งอ๋อเป็นท่อเม้งสั่งอันนี้ทั้งเส้นเลยป่ะนะทั้งเส้นเลยมีหม้อพักครับนุ่มมากเสียงไม่ดังครับตัวนี้ตอบโจทย์เลยครับอันนี้รถครอบครัวอยู่แล้วใช่ครับใช่ใครใครที่ว่าดังเนี่ยนะการันตีเลยว่าไม่ดังครับไม่ดังดังนุ่มมากครับอันนี้เป็นปลายไทเทปลายไทเทแมงสังมีหม้อพักออกมาตั้งแต่คอเลยแล้วก็
ท่อปลายไร้สีครับแล้วก็ของน้าให้เขาออกที่นี่เลยอ่ะอีซูเมโทขอบคุณอีซูเมโทด้วยนะครับต้องบอกเลยว่าหลายครั้งที่เราได้ถ่ายรถก่อนคนอื่นสมัยก่อนเนี่ยมาจากอีซูเมโทถูกต้องแต่ปัจจุบันไม่ได้แล้วอีซูเขาบอกว่าไม่ได้ไม่ได้เขาต้องเปิดตัวก่อนใช่อดเลยอดเลยนะครับโอเคก็ภายนอกโอ้กี่แสนเนี่ยนะโอ้ภายนอก3-4 แสนแล้วอ่ะเยอะเยอะแล้วเดี๋ยวฟิล์มใสฮะฟิล์มใสจัดกันได้ร้อยไอ้ภายนอกนะฟิล์มที่น้าเลือกใช้นะตัวนี้เลยเปลี่ยนอะไรเนี่ยเป็นอัลติเมทฟิล์มอันนี้เห็นฟิล์มเป็นฟิล์มใสครับเป็นฟิล์มใสครับใสครับใสแต่กันร้อนได้ร้อยเลยก็คือกันความร้อนแบบถูกต้องไอร้อนไม่มีเข้าเลยเย็นเชียบรับบอกได้เลยอันนี้รอบคันอยู่เท่าไหร่นะรอบคันได้อยู่ประมาณ40,000 40,000ครับหลายๆคนอาจจะบอกว่าแพงผมต้องบอกเลยว่าคือฟิล์มหลายๆยี่ห้อที่เป็นเกรดแพงกว่านี้ก็มีนะรถเบนซ์น่ะ6-7 หมื่นก็มีใช่ครับอันนี้แล้วอีกอย่างนึงเป็นสเกลของรถ SUV เนี่ยกระจกเยอะกระจกเยอะครับก็ค่อนข้างเยอะใช่นะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าพอเป็นฟิล์มใสเนี่ยปกติความร้อนมันจะเข้าใช่ครับอันนี้คือกันความร้อน 100% 100% แน่นอนหรือว่าใครอยากติดคือมานั่งรถน้าก่อนแล้วก่อนตัดสินใจนะครับอันนี้อีก 40,000 ใช่ครับนะครับรวมๆแล้วก็มัน 4-5 แสนแล้วนะครับไม่หมดแค่นี้ยังมีข้างในด้วยยังโอเคให้ไปดูด้านในกันนะครับนี่อันนี้อย่างที่บอกเป็นตัวท็อปก็จะมีตัวจอนะครับมีมาอยู่แล้วใช่แล้วก็พวกชุดแต่งเขาที่เป็นออกเป็นสีทองใช่ใช่ใช่นี่ดูพวงมาลัยอันนี้คือสวยอยู่แล้วครับนะครับแต่ผมเห็นของแพงก็แหละ ชุดเกียรติวัฒน์ครับผมอันนี้จริงๆนะก็ยังเลือกตัว A1 อยู่ครับนะชอบคือมันไม่สว่างมากมันคลาสสิกนะคลาสสิกครับ A1 ZD แล้วก็วัดบูธเขาเรียกตัวอะไรเป็นวัดรอบวัดรอบเหมือนกันวัดรอบนะครับครับผมอันนี้ก็จะเป็นของแท้อันนี้ก็ขอบคุณ S9 ด้วยนะครับS9 ครับผมก็ชุดนี้เท่าไหร่นะร่วมแสนโอ้ครับผมเซตนี้ครับก็ร่วมแสนครับผมถ้าจริงๆเอาแค่เฉพาะชุดนู้นน่ะฝั่งนู้นน่ะ6ตัวเนี่ยก็ประมาณ 60,000 50,000 แล้วครับ50,000เซตดีอีกใช่ครับเซตดีคือจริงๆแล้วเซตนี้จริงๆถ้าน่าจะขายน่าอยู่มัน 89,000 มั้ง89,000ราคาขายหน้าร้านใช่ใช่ครับประมาณ 89,000 แล้วก็วัดวุฒิแท้วัดวุฒิแท้ครับผมมีขาของพี่เม้งใช่ครับนะครับนี่แล้วก็จะมีตัวคอนโทรลอยู่ด้านล่างนี่ครับผมนะครับอลังการงานคือจริงๆนะครับคือจุดที่น้าแนะนำอีกอย่างนึงก็คือคันเร่งไฟฟ้าอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวดู ECU นี่อ๋อหูวิ่งปี๊ดเลยวิ่งปี๊ดเลยตัว Next Speed โอ้โหตัวนี้ตอบโจทย์มากเลยครับครับอันนี้แล้วของน้ามีใส่กล่องเขาด้วยป่ะไม่ครับใส่คันเร่งไฟฟ้าตัวเดียวจบเลยเพราะจริงๆแล้วมันมีเครื่อง 3,000 อยู่แล้วอ๋อโอเคเพราะคันนี้อย่างว่าเครื่องตัวท็อป 3,000 ใช่ครับเฮ้ยคือแบบว่าแรงอยู่แล้วนะผมเคยไปเทสมาใช่ๆนะครับนี่แล้วก็ไฮไลท์อีก1อย่างอันนี้ราคาโหดมากลิมิเต็ดด้วยนะครับเป็นเบาะลิคาโร่ CS ใช่ตรงกลางเนี่ยเป็นอะคันทาร่าสีแดงใช่นะครับด้านหลังเนี่ยเป็นหนังอันนี้ราคาเท่าไหร่นะแสนกลางๆกลางๆด้วยใช่แสนห้าอยู่ไหมประมาณก็เหมาะมากนะน้าเขาจะมีแบบพวกพรมอะไรที่เป็นสีแดงด้วยใช่ครับคือจริงๆตัวนี้ก็มีพรมนะมีพรมพรมที่ร้านก็มีพรมเข้ารูปหมดเลยพรมอยู่เท่าไหร่นะพรม 4,900 ทั้งคันเนี่ยเหรอใช่มีข้างหลังนู่นด้วยปะมีมีครบเซตครบอะไรเลยเดี๋ยวตอนข้างหลังเราไปเปิดโชว์กันครับผมเออพรมอีก 4,900 อันนี้จริงๆเนี่ยตอนนี้ 800,000 แล้วนะเพราะว่าของแต่งภายนอกผงฝาเบาะครับนี่อีกก็อีกแสนนึงแล้วใช่ใช่ภายในเห็นนิดๆหน่อยๆเนี่ยก็มี 2-3 แสนแล้วใช่ใช่นะครับนี่สุดยอดมากแล้วก็มีตัวนึงเดี๋ยวพี่เอ็มมีตัวนึงโอ้ของเล่นเยอะจริงๆจริงๆแล้วมันจะมีตัวกระจกนะจริงๆที่โรงงานมากระจกนี่ต้องกดตัวล็อกแต่จริงๆแล้วตัวนี้เรามีจำหน่ายที่ร้านแล้วก็คือใช้รีโมทตัวเดียวกันพับกระจกได้เลยครับปุ๊บคือไม่ต้องไปกดพับจากในรถกดที่รีโมทกดที่รีโมทได้เลยครับถ้าเราจะเปิดก็คือเปิดได้เลยตัวนี้ครับก็นี่ก็จะคือจริงๆแล้วบางทีเราอาจจะอยู่ที่แคบใช่ใช่ไหมใครมาชนกระจกเราหูเป็นหมื่นถูกต้องอันนี้มีจำหน่ายที่ร้านนะครับติดตั้งง่ายๆ 1,500 บาทพอเฮ้ยอันนี้ก็ถูกอีกแล้วเออบางอย่างก็ถูกจับไปเลยจับเล็กจับนุ่นจับนี่คือมีประโยชน์กับรถเราครับไม่ได้แพงเลยเออเพราะบางทีเนี่ยบางทีมันต้องพับจากในรถบางทีเราก็ลืมเดินออกจากรถมาแล้วเริ่มนึกขึ้นได้ชิ้นเหยียดกลับไปเปิดรถใช้รีโมทใช่ใช่ครับใช่ครับติดกับรุ่นอะไรได้บ้างนะอันนี้ทุกรุ่นเลยตัวต้าได้หมดเลยคือรถที่มีตัวพับไฟฟ้าใช่กระบะก็ได้ครับกระบะก็ได้1,500 เท่ากันหมด 1,500 บาทพอนี่ครับผมโอ้สุดยอดนะครับก็วันนี้
ถือว่าแบบว่ามาแล้วก็ได้เป็นเขาเรียกอะไรเป็นอินสปายใช่ครับนะครับเป็นแนวการแต่งรถหลายๆอย่างใช่ครับใช่ครับอย่างช่วงล่างนะฮะเราก็จะมีตั้งแต่เซตเริ่มต้นฮะ40,000 กลางๆ 43,000 47,000 ถ้า 47,000 ก็เป็นตัวซับแท้งเลย อันนี้ก็เทพแล้วครับสุดครับสำหรับ MX ถูกสุดเลยครับสุดแล้วสมมติถ้าเกิดสำหรับกระบะถูกสุดเท่าไหร่นะประมาณ 19,000 เองถ้ากระบะถูกสุด 89,000 19,000 ครับประมาณ 19,000 เล่นโมโนครับโมโนกรุ๊ปครับผมนะครับก็จบสุดโมโนเนี่ยจบแล้วในราคา 18,900 ถ้าใครมีงบก็ไปเล่นซับแท้งใช่ครับใช่ๆนะครับหรืออย่างเงี้ยเริ่มต้นสำหรับราคาพวกรถ SUV ก็ 40,000 กว่าบาท 40,000 กว่าบาทครับโหลดได้ด้วยโหลดได้ด้วยครับสแตนดาร์ดที่มีโหลดก็ได้ครับนะครับก็สุดยอดสำหรับใครติดตามนะติดตามได้ที่ไหนบ้างนะกระบวนการยางครับผมเข้าไปติดตามที่ช่องน้าด้วยนะครับ KM Racing YouTube ครับแล้วก็เพจร้านกระบวนการยางครับผมโอเคก็สุดยอดมากสำหรับใครอยากที่ให้ผมมาถ่ายน้ำบ่อยๆนะก็คอมเมนต์เข้ามาเยอะๆเดี๋ยวรอดูแอลพาร์ดนะครับต้องบอกเลยว่ารถแต่ละคันของน้าเนี่ยไม่ธรรมดาทั้งนั้นครับโอเคถ้างั้นเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้เราสองคนลากันไปก่อนครับผมนะครับสำหรับคลิปต่อไปจะเป็นอะไรก็ฝากติดตามด้วยครับไปแล้วครับสวัสดีครับ